ันนี้นะครับมาเทสเป็นเอฟเฟคคอรัสนะครับของทางค่ายพีดันแทงนะของคุณกีตาร์ฝั่งทนทำนะชื่อเรื่องฮอรัสนะครับคอรัสก็จะมีสเปคง่ายๆเป็นปุ่มปรับ2ปุ่มนะครับปุ่มแรกปุ่มเดฟนะครับก็คือปรับความดังของเสียงคอรัสว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปุ่มที่2ปุ่มสปีดคือปรับการแกว่งของเสียงนะครับว่าให้เสียงมันแกว่งเร็วแกว่งช้าแค่ไหนสมมติว่าผมเปิดเดฟเยอะๆหน่อยให้ได้ยินชัดๆสปีดเปิดน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นการแกว่งของเสียงช้าๆเสียงจะฟังดูกว้างๆใหญ่แล้วถ้าลองเปิดสปีดเยอะๆนะครับก็จะเป็นเสียงแกว่งค่อนข้างเร็วคล้ายๆเสียงพวกเอฟเฟคเทมโมโลแล้วเอฟเฟคตัวนี้จะพิเศษมันจะมีไฟกระพริบนะคือจะบอกว่าตอนนี้เราปรับสปีดที่ค่าเท่าไหร่เวลาเราเล่นสดเนี่ยก็จะไม่จำเป็นต้องไปมองที่ปุ่มมองที่ปุ่มไฟก็โอเคทีเดียวเดี๋ยวจะลองมาไล่ปุ่มนะครับโดยจะเปิดเดฟขึ้นมาเยอะหน่อยให้ได้ยินเสียงชัดแล้วลองเปิดจากสปีดน้อยที่สุดนะลองเล่นแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยใช้เสียงแตกควบคู่กับเอฟเฟคนี้ดูนะครับI'm gonna go to the hospital.
รุปนะเป็นเอฟเฟคคอรัสที่ปรับอะไรได้ค่อนข้างโอเคเลยคือเสียงเล่นกับเสียงทีเสียงแตกก็ใช้ได้แล้วก็พอเปิดสปีดเยอะนี่ก็พอเล่นกับเสียงแตกก็ได้ซาวประหลาดๆเข้าท่าทีเดียวจบแล้วครับ